นุ่ยในโนมัวข่าวครับค่ายมวยนายกเอท่าศาลาครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าแชมป์มวยระบุญเสือได้2สมัยติดต่อกันนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายแรกนะครับที่ทำได้นะถือว่าล้างอาถรรพ์แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีค่ายไหนทำได้มาก่อนนะครับโดยมวยระบุญเสือครั้งที่20เนี่ยเป็นฉลามเสือนายกเอท่าศาลานะครับที่คว้าแชมป์ไปครองนะครับนัดชิงชนะปราบพิภพเอราวัณแล้วก็เมื่อวานนี่แหละสดๆร้อนๆเลยนะครับมรปูเสือครั้งที่21นะครับฉลามดำนายกเอท่าศาลานะครับก็เอาชนะเจ้าวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับสำหรับฉลามดำเนี่ยโอ้รับหลายเด้งเลยนอกจากจะคว้าแชมป์มรปูเสือแล้วนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับค่ายแล้วยังได้เสื้อสามารถด้วยนะครับเพราะว่าเขาชนะที่ช่อง7เนี่ย7ไฟติดต่อกันแล้วนะครับถือว่ารับหลายเด้งเลยสำหรับฉลามดำนะครับโอ้โหเด็กคนนี้มีอนาคตนะครับฝีมือดีจัดจ้านรวดเร็วนะฮะก็อัดฉีดเยอะนะเมื่อวานนะอัดฉีดโอ้โหน่าจะหลายแสนเผลอๆนี่ถึงล้านเลยนะครับก็แสดงความยินดีกับค่ายมวยนายกเอท่าศาลาด้วยนะครับของนายกเอของพี่ตู่สชวิชัยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้วุฒิกรและทีมงานด้วยรองออสกำนันเจเลนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับสำหรับมวยรับบุญเสือเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายมวยดาบรันสารคามของผู้กองรันเนี่ยเคยโล่เงินได้แชมป์นะครับคว้าประธานได้รองแชมป์นี่คือใกล้เคียงสุดละแล้วก็ค่ายมวยเอราวัณของบางรีเนี่ยเศรษฐีเอราวัณนะครับได้แชมป์ปราบพิภพเอราวัณได้รองแชมป์นะฮะแล้วก็ค่ายมวยสสมานกาเมนต์ปอพินภัทรนะครับเอกลักษณ์ได้แชมป์นะครับสามสิงได้รองแชมป์นี่คือใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับยังไม่เคยมีค่ายไหนทำได้จนกระทั่งค่ายมวยนายกเอนะครับสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับค่ายมวยนายกเอท่าศาลาแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับมวยรับบุญเสือครั้งต่อไปเนี่ยครั้งที่22เนี่ยจะมีฉลามไหนนะครับส่งเข้าแข่งขันอีกนะครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อนักมวยเป็นฉลามทุกคนเลยสงสัยจะถูกฉลกนะกับชื่อนักมวยที่ชื่อฉลามนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมวยรับบุญเสือครั้งที่19เนี่ยฉลามขาวเนี่ยได้อันดับ3นะติดอันดับมาเหมือนกันนะครับรอบที่มหาสมุทรเนี่ยได้แชมป์นะครับฉลามขาวก็ได้อันดับ3นะครับก็ถือว่าโอติดอันดับเนี่ย3ครั้งติดเลยครั้งที่19 20 21ครั้งที่22รอติดตามนะครับอ่ะ